ไป 30,000 กันครับขวามือนะครับห้วยน้ำดังตรงไปเลยนะประมาณนี้เลยครับฝุ่นๆเลยสุดยอดไปได้ทั้งคู่นะห้วยน้ำดังก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันประมาณนี้ให้ออกขวานะถ้าจะไปดอย 30,000แยกใหญ่นะครับให้ดูป้ายนะนะครับดอย 30,000 ก็ต้องตรงขึ้นคอนกรีตนะตัวไอ้นี่นะครับบ้านน้ำรูทางขี้ฝุ่นแต่ถนนดีครับเรียบแต่เป็นขี้ฝุ่นมากๆจุดชมวิวทะเลหมอกที่ตรงนี้วิวเวิร์กสวยมากเลยดีหน่อยมีคอนกรีตมาหน่อยนะประมาณนี้วิวจะสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินทางง่ายอย่างนี้โชว์ฝนฝุ่นเอวเอวกรีดเน่าไปแล้วครับถ้าคนกรีดเน่าขับลำบากไส้มันจะรวมกันขยมแรงออกซ้ายนะครับเพื่อน้ำดังบ้านน้ำรูเยอะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปยังน้ำออกรูนะครับแล้วก็ดอย 30,000 โอ้ปรับถนนใหม่อีกแล้วเออกลางป่ากลางดอยดอย 30,000 บ้านน้ำรูแม่สลาหลวงแล้วก็ห้วยน้ำดังครับเวียงแห้งอำเภอปายบ้านน้ำรูเราไม่ได้ไปบ้านน้ำรูนะครับเราออกซ้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเล่นน้ำออกรูแล้วก็ตัดดอกดอย 30,000 ครับเล่นน้ำออกรูนะครับใช่ๆโอ้โหเว้ยเออ
กอย่ายกอย่ายกเนี่ยออสใส่หัวมาแต่ไกลเลยไม่เหลือติดแน่ๆอ่ะโอ้โหมันไม่ลึกแล้วอ๋อไม่ลึกแล้วโอ้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 อย่ายกอย่ายกอย่ายกอันนี้นี่ไงล่ะไปกันดูแม็กแล้วน้ำที่พุ่งไปเกือบจะฉีดโอ้โหเอาอีกแล้วหลุดเลยครับนี่พึ่งซ่อมมาดูดันไม่เกรงใจใครดูดันไม่เกรงใจใครโอ้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 เอาออกมา5กิโลโอ้โหแน่นอนชอบช่วงล่างจริงนี่เท่าย่อยสัก20ลิตรนะกำลังทำโอ้โอ้โอ้ยางไงต้องในนี่เลยต้องซัดเลยถ้าไม่ไหวดึงเอานะไม่ออกแล้ววิ่งอย่างเดียวไปเลยเอาเลยยาวไปไปเออเออพ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 อไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วหลุดแล้วอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอ่ะไม่รอดอีกหน่อยครับไม่รอดพอ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 คันนี้ได้คันนี้ได้สูงนิ่มๆเลยนิ่มๆติดท้องเอาหญ้าไปเต็มแม็กทุกคันนี่แกจะลายใหม่แกจะลายใหม่ไหลอยู่ดีอ่ะไหลอยู่ดีขึ้นพวงมาลัยขวาซ้ายหน่อยโอ้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 แน่นอนแน่นอนตรงนี้ทำถนนดีแล้วครับรอยเปิดหน้าดินใหม่ขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไอ้ที่ดินที่มันถ้าใครเคยดูมันก็หลุดไปชุดที่ผมเคยมากับหมอเป้ครับรถหมอเป้ปั่นขึ้นตรงนี้ขึ้นนี่แหละครับขวามือนี่แหละลองสังเกตดูมันจะบุ๋งบุ๋งขึ้นถ้าเป็นช่วงฝนนี่เอาเรื่องนะครับกว่าจะขึ้นได้นางพญาเสือโคร่งต้นใหญ่ใช่น้ำดีเขียวชุ่มทั้งปีของเขามันเป็นตัวเก่าเขามันไม่มีอาวุธไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับกลับไปติดรีบล็อกโรงงานเลยครับถ้าขวามือเนี่ยก็ไปดอย 30,000 เวียงแหงนะครับเราจะออกไปออกซ้ายนะครับดอย 30,000 นะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็จะไปปู่แม่สลาหลวงแล้วก็ผมไม่ทำดังครับเลยหน่วยจัดการต้นน้ำดอย 30,000 แล้วแล้วก็มุ่งหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับด้านซ้ายนี่คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังด้านขวาหน่วยจัดการต้นน้ำดอย 30,000 นะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นดอยเวิ้งว้างหน่อยนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่เขตหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับส่วนด้านซ้ายนี้ก็คือจะเป็นห้วยน้ำดังหมดนะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่อนข้างมีพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับมันเขาเรียกอะไรดอยกุหลาบพันปีไหมนะครับระวังหลงเด้อโทรศัพท์
อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับไม่มีคลื่นนะวิวเวิ้งว้างอีกจุดหนึ่งนะครับโซนนี้เป็นโซนที่สวยอีกโซนหนึ่งนะครับถ้ามาช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวใหม่ๆนะครับไปฝนต้นหนาวเนี่ยคือสุดยอดมากเปิดนะครับเปิดกระจกรับอากาศหนาวได้นะเราไม่เข้านะเราเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายมาแล้วก็ตรงนะไม่เลี้ยวอีกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแวะนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงอยู่ไว้ใกล้นี่ข้างหน้านะขาลงละผ่านไหลเขาครับด้านซ้ายจางชาติห้วยดำดังด้านขวาก็หน่วยจัดการต้นน้ำน่าจะเข้าเขตแม่สลาหลวงแล้วก็อยู่ในสังกัดอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ก็แยกเป็นหน่วยเป็นสาขาเป็นแผนกออกมาหายไปทางสวยมากวิวงามมันวิ่งอยู่บนสันเขานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนิดหน่อยแล้วก็ต้นสนนะครับอะไรจะหายไปไหนครับขวานะครับต้องมีฝนหน่อยพี่หน่อยปลาปลาครับชอบปลาปลาแย่หน่อยของหมู่บ้านมันชันครับห้วยน้ำดังโซนข้างบนน้ำก็ถ้าฝนตกน้ำก็ไหลเชี่ยวนะตลบหลังห้วยน้ำดังเป็นดอย 30,000 อยู่นะครับจัดการต้นน้ำแม่สลาหลวงนะครับคอนกรีตมาซะแบบเอื้อมมาแล้วสบายสบายเลยครับประมาณนี้ครับนะครับประมาณ 2-3 กิโลนะครับไปแม่สลาหลวงอันนี้เราอยู่จุดกลางเต็นท์นะครับที่3จุดท้ายๆของอุทยานชาติห้วยน้ำดังนะแล้วก็จะเจอร้าน2ร้าน1ตามลำดับนะครับนี่ร้าน1ร้าน2นะครับช่วงคนเยอะๆก็ล้นเลยแหละครับล้นลามเลยแหละใครอยากไปชมวิวฟินๆก็เลี้ยวขวาขึ้นไป
ครับบริเวณชันชอดห้วยน้ำดรังนะครับก็น่าจะได้ไอเดียแหละนะมานะนี่ครับมาแล้วฮะเดี๋ยวพักอยู่นี้สัก30นาทีนะครับหรือท่านใจจะแยกไปไหนก็ฟรีรันครับกดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโง่ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบาย